สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะเป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะวันนี้วันจันทร์ที่14พฤศจิกายนค่ะ2559นะคะวันนี้อยู่กับตรีนันทรัชวราและอาจารย์พลีแลมาเสิร์ตค่ะครับวันนี้ก็อย่างที่เห็น ขออภัยครับพี่ซีนที่เปิดหัวรายการนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นอีก1วันครับที่เป็นประเพณีสำคัญโดยเฉพาะกับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศประเพณีที่ผมกล่าวถึงนั้นก็คือประเพณีวันลอยกระทงครับสำหรับประเพณีวันลอยกระทงนั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นประเพณีโบราณของอินเดียที่ประเทศไทยรับเข้ามาปฏิบัติแต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าทำกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เท่าที่ปรากฏกล่าวได้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสันนิษฐานว่าเติมทีเดียวเห็นจะเป็นพิธีของพราหมณ์กระทำเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าทั้ง3ก็คือพระอิศวรพระนารายณ์และพระพรหมต่อมาได้ถือตามแนวทางพระพุทธศาสนามีการชักโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระจุฬามณีในชั้นดาวดึงและลอยโคมเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทซึ่งประดิษฐานณหาดทรายแม่น้ำนัมมะถาครับค่ะตำนานที่หาหลักฐานยืนยันมิได้นะคะได้กล่าวไว้ว่าในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมีนางนพมาศหรือเท้าศรีจุฬาลักษณ์เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรกนะคะโดยแต่เดิมเรียกว่าพิธีจองเปรียงที่ลอยเทียนประทีปและนางนพมาศได้นำดอกโคธมซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือน12เท่านั้นมาใช้ใส่เทียนประทีปดังปรากฏในตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์กล่าวถึงพระราชดำรัสของพระร่วงว่าแต่นี้สืบไปเบื้องหน้าโดยลำดับกษัตริย์ในสยามประเทศถึงการกำหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน12ให้ทำโคมลอยเป็นรูปดอกบัวอุทิศสักการะบูชาพระพุทธบาทนำมาทานที่จับเท่ากาลปวสานค่ะแต่ปัจจุบันนะคะได้มีหลักฐานว่าไม่น่าจะเก่ากว่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยอ้างอิงหลักฐานจากภาพจิตรกรรมการสร้างกระทงแบบต่างๆในสมัยรัชกาลที่1ค่ะจากนั้นนะคะในสมัยรัชกาลที่2ได้เปลี่ยนแปลงจากการทำดอกบัวเป็นต้นกล้วยเพราะดอกบัวดังกล่าวเนี่ยหายากและมีน้อยจึงใช้ต้นกล้วยทำแทนแล้วดูไม่สวยจึงได้มีการนำใบตองมาพับแต่งจนสวยงามและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันค่ะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สำคัญนะครับที่พวกเราคนไทยถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องก็มันคงจะมีส่วนในแง่ของพิธีนะครับแล้วก็คงจะมีในส่วนของในเรื่องของการละเล่นก็วันนี้ครอบครัวที่จะเดินทางไปลอยกระทงก็ถ้าใครมีเด็กเล็กนะครับก็ต้องอาจจะดูแลบุตรหลานไม่ว่าจะเป็นภัยทางน้ำนะครับหรือแม้กระทั่งโอกาสที่จะเกิดการพัดหลงอันนี้สำคัญนะครับจ้ะเดี๋ยวในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นในส่วนของคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีแต่ก่อนจะเข้าภาคพยากรณ์เดี๋ยวให้ทางน้องตรีครับแจ้งช่องทางการสื่อสารสำหรับการถามตอบของรายการครับค่ะช่องทางการสื่อสารกันง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยข้อความต่างๆค่ะวันเดือนปีเกิดนะคะรวมไปถึงคำถามที่อยากจะสอบถามอาจารย์ค่ะแล้วก็อยากให้มั่นใจก็ถ้าเป็นวันกลางคืนหรือว่าเป็นวันใหม่ก็วงเล็บวันสว่างมาด้วยนะคะว่าสว่างเป็นวันอะไรค่ะส่งมาที่4221606นะคะหรือคุยสายสดค่ะ024960495และ024960494ค่ะจ้ะกันนี้ก็คือช่องทางการสื่อสารนะครับตั้งแต่ SMS แล้วก็สายโทรศัพท์เข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีวันนี้วันพระใหญ่นะครับจันทร์ที่14พฤศจิกายน2559จันทรคติการขึ้น15ค่ำเดือน12ปีวอกครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์อันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในเรื่องของงานกับเงินสวนกันนะฮะงานผมทายดีวันนี้หยิบจับอะไรก็สำเร็จโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องบริวารจะได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนแต่เงินทองกลับด้านนะครับวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์โดยเฉพาะเสียทรัพย์ให้ต่างเพศ
ความรักเหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมใกล้ชิดกันครับญาติพี่น้องคนในครอบครัวงานเลี้ยงสังสรรค์ก็ใช่ค่ะราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้คนที่คิดอยากคนทำงานนะอยากจะศึกษาต่อหรือว่าทำไปด้วยเรียนไปด้วยเนี่ยวันนี้ลองหาข้อมูลดูนะครับพยายามแสวงหาโอกาสส่วนเงินทองคนที่มีปัญหาสภาพคล่องภาระหนี้สินวันนี้หาโอกาสเจรจาประนีประนอมต่อรองแม้กระทั่งการขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดความรักหัวใจคนที่กำลังรอลุ้นวันนี้จะได้รู้ครับว่าหมู่หรือจ่าราศีต่อไปค่ะราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนครับเหนื่อยนักก็พักก่อนเขาบอกว่าจัดตารางเวลาการทำงานให้เหมาะสมเบรกบ้างพักบ้างนะครับลาภผลเรื่องเงินทองจะเกิดขึ้นจากการขวนขวายฉะนั้นวันนี้อย่ามัวแต่รอราชรถมาเกยเน้นการลงมือปฏิบัติความรักก็ยังแข็งแรงดีมีปัญหาอะไรสามารถปรับความเข้าใจกันได้ค่ะต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้เรื่องงานอย่าประมาทนะครับถึงจะยังไม่มีปัญหาอะไรก็ให้คิดต่อการวางแผนล่วงหน้าก็ใช่สภาพคล่องวันนี้บริหารให้ดีไม่ว่าขาขึ้นหรือขาลงไม่ว่ามีมากหรือมีน้อยความรักจงเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่ราศีต่อไปค่ะราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เขาบอกว่าการทำงานเนี่ยต้องเซลล์ให้ขายตัวเองพยายามนำเสนอใช้คำว่าเรียกร้องความสนใจก็ได้นะครับสภาพคล่องโดยรวมไม่ได้มีปัญหามีมากพอที่จะแบ่งปันช่วยเหลือคนใกล้ชิดความรักหัวใจคนที่อยู่ระหว่างมีปัญหาต้องกล้าตัดสินใจนะครับซ้ายขวาก็ว่ากันไปไม่เหมาะกับการซื้อเวลาราศีต่อไปค่ะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับการพูดถึงงานนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แต่อาจจะไม่เหมาะกับงานที่ต้องแข่งขันกับเวลาวันนี้พูดง่ายๆกลัวจะทำไม่ทันเขาส่วนเรื่องของเงินทองทองวันนี้เหมาะสำหรับการระดมทุนครับการขายฝันแม้กระทั่งในเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อส่วนความรักหัวใจวันนี้ส่งฮะค่ะราศีต่อไปราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ในแง่ของการทำงานพยายามใช้จุดแข็งหรือทักษะความชำนาญที่มีให้เกิดประโยชน์และมันจะส่งผลต่อเรื่องผลตอบแทนนะครับในอนาคตเมื่องานดีเงินก็ทายดีด้วยวันนี้แม้ต้องใช้เงินด่วนเงินก้อนก็หมุนผ่านเด่นในเรื่องของการหมุนเงินการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าความรักไม่เด่นนะครับโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่ถึงจะมีเป้าหมายแต่จังหวะและโอกาสไม่เอื้ออำนวยต่อไปค่ะราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ให้เน้นที่หน้างานเป็นหลักโดยเฉพาะในเรื่องของการตัดสินใจขอให้เชื่อมั่นครับพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทำในสิ่งที่แตกต่างก็ใช่แต่เงินทองไม่เด่นมีโอกาสได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้หรืออาจจะต้องยุติการทำธุรกรรมในบางเรื่องส่วนความรักกระทบกระทั่งกันบ้างครับแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ส่วนคนคิดมีคู่วันนี้ต้องเร่งแสดงผลงานราศีต่อไปค่ะราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้พยายามอย่ามีปัญหากับคนที่เกี่ยวข้องกันดีที่สุดวันนี้หนีกันไม่พ้นนะครับในแง่ของการทำงานเงินทองมีโอกาสซื้อหาความสุขให้กับตนเองวันนี้ถ้าไม่ได้เดือดร้อนใครขอให้ทำโดยเฉพาะคนที่เก็บหอมรอมริบมานานส่วนความรักก็มีเกณฑ์สารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆแต่อาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วราศีต่อไปค่ะราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้การทำงานทำอะไรขอให้คิดถึงภาพใหญ่ภาพรวมนะอะไรที่เป็นปลีกย่อยวันนี้อย่าให้ความสำคัญนะครับสภาพคล่องมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเพื่อคนอื่นวันนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อตนเองโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวส่วนความรักแนวโน้มดีครับอย่างน้อยมีโอกาสได้เริ่มต้นจากคำว่าเพื่อนราศีต่อไปค่ะราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้งานภาพรวมต้องบอกว่าทิศทางดีนะครับและดูเชื่อมั่นใจมีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นหรือมีโอกาสได้รับความสนับสนุนมากกว่าเก่าเงินทองขอเพียงแค่หาข้อมูลหรือขอคำปรึกษาจากผู้รู้ก่อนตัดสินใจ
ก็มีโอกาสที่จะได้มาซึ่งส่วนต่างเรื่องของครอบครัวครับวันนี้มีโอกาสได้พูดคุยแม้กระทั่งวางแผนขยับขยายในเรื่องของที่อยู่อาศัยรวมถึงยวดยานพาหนะราศีสุดท้ายค่ะราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้มีเกณฑ์ได้รับผลจากเพศตรงข้ามในส่วนของการทำงานนะครับไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไม่ต่อหน้าก็สนับสนุนแบบลับๆแต่เงินทองไม่เด่นให้เตรียมสำรองไว้บ้างนะที่สำคัญวันนี้ไม่เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมร่วมกับคนอื่นความรักพยายามเรียนรู้กันให้มากๆโดยเฉพาะคนที่กำลังเริ่มต้นคบหากันครบถ้วนทั้ง12ราศีค่ะจ้ะเดี๋ยวเบรกหน้าก็กลับมาพูดคุยสายสดกันนะครับช่องทางการสื่อสารทวนกันอีกหนึ่งรอบจ้ะค่ะคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะคุยสายสดกับอาจารย์พรพจน์นะคะก็โทรมาได้ที่024960493และ024960494ค่ะรวมไปถึงใครอยากจะส่ง SMS มานะคะก็พิมพ์พีดีค่ะตามด้วยข้อความต่างๆนะคะอยากจะทราบลัคนาราศีเกิดก็วงเล็บจังหวัดมาด้วยค่ะส่งมาที่422-1606ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่พบกันช่วงถัดไปค่ะครับ